คนมันต้องอยู่กับน้ําอ่ะมันต้องใช้น้ําในการบริโภคอุปโภคใช่มั้ยครับน้ําในแต่ละที่เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะที่ที่มันแล้งน้ําแล้วอยู่ดีๆมีตาน้ําขึ้นมาโอ้ยศักดิ์สิทธิ์เลยเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่มันเป็นตาน้ําซึมตาน้ําซับที่ภาษาไทยโบราณเรียกว่าซําตัวพื้นที่บริเวณนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำมันจะศักดิ์สิทธิ์เสมอไอ้ตาน้ำพวกนี้มันก็จะเป็นของที่มันศักดิ์สิทธิ์มาก่อนศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์เข้ามาอีกถ้าเราไปดูตามอีสานมันก็จะคือบริเวณพื้นที่ที่เป็นบ่อพญานาคมันจะเป็นตาน้ำนะครับไปดูที่อีสานเหนือโดยเฉพาะอีสานเหนือเนี่ยไปดูดิรูพญานาคมันก็คือตาน้ำซึมแล้วพอเวลาศาสนาพุทธเข้ามาเขาก็จะไปสร้างเจดีย์อยู่แถวๆนั้นเพราะว่ามันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มาก่อนเป็นที่ของพญานาคมาก่อนแล้วก็จะชอบทํานิทานว่าพระพุทธเจ้าไปปราบพญานาคตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือไปครอบครองพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาของพวกนาคเดิมในภาคกลางของไทยก็อย่างเช่นสระศรีสระที่สุพรรณบุรีนะครับอันที่2ก็คือที่ที่มันเป็นต้นน้ําของอะไรสักอย่างนึงอันนี้ตัวอย่างที่ชัดเจนคือในประเทศกัมพูชาบนเขาที่ชื่อว่าพนมกุเลนนะครับบนพนมกุเลนเนี่ยมันจะเป็นต้นน้ําของแม่น้ําเสียมเรียบเพราะฉะนั้นตรงต้นน้ําเค้าก็ต้องทําให้ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยมีการไปสลักศิวลึงไว้ใต้น้ำเพื่อให้เหมือนกับว่าน้ำที่มันจะใช้อุปโภคบริโภคอ่ะมันผ่านในตัวของตัวศิวลึงมาก่อนตัวของเทพเจ้าต่างๆมาก่อนที่ตั้งแต่ต้นน้ำตรงนั้นเขาเรียกว่ากระบาลสะเปียนแปลว่าหัวสะพานน้ำมันก็จะต้องไหลผ่านแต่ที่จริงมันศักดิ์สิทธิ์มาก่อนสลักแล้วนะครับถ้าเราไปดูที่ตรงกระบาลสะเปียนเนี่ยไอ้เวิ้งเนี่ยคือจริงๆอ่ะไอ้ตรงต้นของมันขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกแต่ว่าเขามาสลักเอาตรงหลังจากที่มันผ่านร่องนึงที่มันเป็นแอ่งน้ําอ่ะนะครับมันไหลลงมาแล้วมันก็จะเจอแอ่งตรงเนี้ยกว้างๆเลยไปดูดิเหมือนอวัยวะเพศผู้หญิงน้ํามันไหลออกมามันก็คือการให้กําเนิดมันเหมือนกับอีกที่นึงในสวิตเซอร์แลนด์ก็คือที่เมืองแถนศาสนาผีโบราณของคนที่พูดภาษาตะกุนไทยเนี่ยนะครับเมืองแถนปัจจุบันก็คือทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามที่เรียกว่าเมืองเดียนเดียนฟูเพราะฉะนั้นไอเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่นึงในเรื่องของต้นน้ําส่วนอีกประเด็นนึงก็คือทำให้มันศักดิ์สิทธิ์ซะเพราะว่ามันอยู่ตรงพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นตรงเพชรบุรีมันจะมีหมู่บ้านพราหมณ์พอผ่านตรงนั้นปุ๊บเนี่ยผ่านบ้านของพราหมณ์ซึ่งประกอบพิธีอ่ะมันก็กลายเป็นพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ไปโดยปริยายไอ้ตัวน้ำศักดิ์สิทธิ์พวกนี้มันจึงศักดิ์สิทธิ์ด้วยอะไรแตกต่างกันหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าเขาก็ถือกันว่าแต่ละที่มันก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สามารถที่เอามาใช้ประกอบในพิธีกรรมต่างๆThank you.
ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดบ้านกอกอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีนะครับข้างหลังเราก็เป็นแม่น้ำป่าสักนะครับผมแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์เลยก็เพิ่งจะเห็นกันทั้งทีมงานเพราะว่าเข้ามายืนตรงริมน้ำแล้วปุ๊บเอ้าทำไมวัดฝั่งตรงข้ามคุ้นๆตาวัดสตือครับอาจารย์หมูอาจารย์หมูนะครับโอ้บังเอิญจริงๆนะครับอาจารย์ไม่เคยมาวันนี้เลยไม่เคยมาครับผ่านเฉยๆครับวัดบ้านกอกก็เพิ่งเข้ามาวันนี้ฮะส่วนใหญ่แล้วก็คือจะไปแค่วัดสตือตอนที่เรายังไม่ได้เริ่มต้นถ่ายทำมีท่านกำนันก็บอกว่าโอ้วัดนี้มีอะไรที่เป็นเรื่องแปลกๆเยอะเกิดขึ้นเยอะพอสมควรนะครับที่แบบได้ยินเลยก็คือมีตลิ่งพังลงไปแล้วก็กุฏิไหลไปกับน้ำเลยแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับตรงจุดที่กุฏิไหลลงไปในน้ำเนี่ยก็มีพระรูปหนึ่งเดินลงไปเสียชีวิตตรงจุดเดียวกันครับบอกว่ามันมีอะไรแปลกๆเยอะนะตอนนี้ครับน่ากลัวอยู่เดี๋ยวอาจารย์ไขความลับให้หน่อยพอเข้ามาก่อนที่จะเปิดกองก็รู้แล้วว่าตรงนี้นะวัดที่เนี่ยอย่างน้อยอ่ะพี่ท็อปต้องตายปีละ2ศพขึ้นไปไม่ว่าชาวบ้านหรือว่าไม่ว่าคนที่บริเวณข้างเคียงไม่ว่าจะตายโหงก็ดีตายเพราะอุทกภัยพอที่นี่ถ้าน้ำมามันขึ้นมาเยอะเหมือนตรงที่นั่นน่ะวัดสตือที่เราเห็นเนี่ยมันเข้าไปถึงในครัวนั่นเลยนะฮะอ๋ออย่างนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าทำอะไรนะเหมือนเป็นแบบคันเขื่อนนบหรือไม่ให้หน้าดินหรือตลิ่งมันพังลงไปอีกใช่ใช่ไม่งั้นว่าน้ำมันมาตามโค้งน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบทำให้ดินมันกัดเซาะเนี่ยอย่างนี้ก็เนี่ยไหลลงไปอย่างเงี้ยก็ต้องทำกันอีกเพราะทางวัดนี้ก็มีหน่อยนึงเนาะตรงนี้เหมือนกับว่าเขากำลังทำแบบคันให้เดินกันดินสไลด์กันดินสไลด์ตรงนี้เนี่ยน่าจะมีเกี่ยวพันกับชื่อบุคคลปริศนาแม่นางหรือเจ้านางหรือนางที่เราตามหากันเมื่อวานนี้ใช่ครับรัตนาวดีรัตนาวดีแต่ที่เห็นเรียกมีโบสถ์มีโบสถ์ใช่ที่อายุน่าจะเกือบ200ปีนะพี่ฟุกร้อยกว่าปี180ปีก็มีอย่างหนึ่งก็คือคุ้นๆตาว่าน่าจะเป็นวัดผู้หญิงสร้างนะครับแล้วก็ตามตำนานก็น่าจะเป็นผู้หญิงสร้างจริงๆเพราะว่าตรงนี้เนี่ยความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาผีเนี่ยเขาจะยกย่องให้กับผู้หญิงเนี่ยเป็นใหญ่อ๋อใช่ใช่เมื่อวานนี้นะครับตรงกระบอกอยู่สัมผัสถึงวิญญาณพระด้วยเดี๋ยวต้องถามจะใช่จะใช่ใช่หรือเปล่าที่เสียชีวิตไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ที่เป็นระดับหลวงพ่อหลวงปู่กันแล้วนะฮะเพราะอันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นข่าวเลยเดินลงไปอยู่ดีๆต้องมีอะไรวิทัฟฟี่ตรงเนี้ยตรงท่าวัดสตือเนี่ยอาจารย์หมูแกนั่งสมาธินะแล้วแกก็เห็นเป็นพญานาคสองตัวเนี่ยมาเล่นน้ำแกฝันมาสองครั้งแล้วเคยมาเล่าให้ฟังว่าคือเหมือนกับภพภูมิข้างล่างอ่ะที่เราเอาต้นตะเคียนขึ้นอ่ะแล้วข้างล่างยังมีอีกอะไรที่ยังไม่ได้ขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับทางบ้านกอกตรงนี้ด้วยนะเรื่องราวที่เมื่อวานนี้พ่อโต้งได้เล่าให้ฟังตอนที่ช่วงที่น้ำแห้งอ่ะที่บอกเจอเป็นโครงกระดูกเป็นหัวกระโหลกที่เด็กเตะเล่นก็มีความเกี่ยวโยงกันเพราะมันเป็นแม่น้ำสายเดียวกันใช่ครับเนี่ยถ้าล่องขึ้นไปก็เป็นบ้านพ่อโต้งเดี๋ยวเราไปตรงนี้ก็ไปอยุธยาเนาะไปท่าเรือออกอยุธยาไปบรรจบกันที่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงหัวแถวหัวรออะไรก็ว่ากันไปครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระก่อนไหมครับครับผมเดี๋ยวขอไปไหว้โบสถ์ก่อนเพราะว่าหลวงพ่อท่านเปิดโบสถ์ไว้แล้วครับโบสถ์มหาอุดจริงๆโบสถ์มหาอุดใช่ครับที่บอกว่าตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้ววัดสตือก็โบสถ์มหาอุดเหมือนกันนะครับโอ้โหอันนี้คือโบราณนะเนี่ยอาจารย์รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงสร้างหันไปทางทิศตะวันตกน่าจะอิงน้ำมากกว่าพี่ท็อปอ๋อแล้วก็เส้นทางหาน้ำเนี่ยใช่ครับการคมนาคมของสมัยก่อนน่าจะอิงน้ำแล้วก็ขึ้นเรือมาก็เจอโบสถ์เลยเออนี่ไงรามสูรหายไปรามสูรเมฆลาครับเนี่ยลายปูนปั้นนูนเนี่ยศิลปะอย่างเงี้ยพี่จะอยู่ที่วัดสุทัศน์วัดแจ้งวัดโพก็คือออกเป็นศิลปะจีนจีนหน่อยใช่ครับหน้ามีความเป็นจีนนะครับใช่เฉพาะสองท่านล่างนี่เนาะใช่ไหมครับขี่กิเลนขี่สิงโตอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีหงมีนกกระเรียนเนี่ยจีนชัดๆเลยสุริยันจันทาก็คือจันทาคือกระต่ายนะครับสุริยันก็คือนกยุงอ๋ออันนี้ใช่ลำมาสูงกำลังจะคว้างขวานใส่นางเมฆลาแต่ลำมาสูงหายไปแล้วโบสถ์นี้สวดถอนยังไงพ่อต้องหรือว่าเป็นอย่างนี้เหรอฮะอ๋อโอเคครับนี่คือเก่าๆเลยเนี่ยโบราณมากเนี่ยเขาเรียกแก้วจีนพี่ท็อปครับเนี่ยเขาจะนำเข้ามา1ก็คือจากเมืองจีนครับ2จากยุโรปเลยก็มีพวกนี้แล้วก็มาแปะๆๆเอาไว้หรือไม่งั้นก็
เป็นศิลปะที่เราไปฟังที่วัดสุทัศน์อะที่เขาจะหุงแก้วหุงกระจกนี่ก็เป็นทางแก้วอังวะหรือแก้วรามันสถาปัตยกรรมยังคงอยู่คงงานอันนี้แปลกพี่ท็อปสวัสดีพี่ท็อปพระโมคคัลลาพระสารีบุตรนั่งพับเพียบนะปกติจะนั่งชันเข่านั่งพับเพียบที่จะทรงรูปทรงแปลกมีความเป็นอ่อนช้อยครับอ่อนช้อยลักษณะจะทรงออกผู้หญิงนิดๆหนึ่งเราเรียกว่าไหมน่าจะออกผู้หญิงออกผู้หญิงนิดๆซึ่งเป็นลักษณะแบบว่ารูปทรงซึ่งมันเป็นมีความงามลักษณะศิลปะลาวเมื่อกี้ตอนที่เรายืนคุยกันริมน้ำอาจารย์บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้หญิงสร้างวัดผู้หญิงสร้างซึ่งด้านนี้จะมีรูปเขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่อาจารย์สันนิษฐานว่ามีการนั่งนี่ก็จะเป็นผู้หญิงนี่คือสื่อที่มีมณฑลนี่อันนี้ก็เลยว่าตรงนี้เราต้องแกะร่องรอยอันนี้ที่อาจารย์มองก็อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานแต่ว่าเป็นฝีมือจากช่างพื้นถิ่นเนี่ยก็มีเรื่องราวต่างๆมีหมามีอะไรมีการรูปแบบของความเป็นอยู่ของชุมชนที่เป็นภาพเนี่ยมีการเดินช้างที่อาจารย์บอกมันพ่วงกันอย่างที่บ้านชุมที่ว่าเรามีภาพนี้ถ้ามองโดยรวมเนี่ยผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายใช่นี่เลยก็มีนางสนมส่วนใหญ่ที่อาจารย์สันนิษฐานว่ามีการเขาเรียกว่านางสนมซึ่งจะเป็นที่พักพับพลาเนี่ยอันนี้ผู้หญิงอาจารย์เราเล่นนะครับอันนี้ภาพนี้ก็น่าสนใจที่ว่าเรากำลังแกะเพราะว่ามันเสียดายตรงที่ว่าน้ำฝนชำระล้างภาพส่วนใหญ่ภาพมันเป็นฝีมือชาวบ้านหรือค่อยว่าช่างพื้นถิ่นยังดีที่ชาวชนแล้วก็ชาวบ้านที่ว่าร่วมกันอนุรักษ์ไว้อย่างนั้นเราจะสูญเสียภาพจิตรกรรมที่ล้ำค่าไปเยอะเลยนึกถึงศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายแล้วก็จะมีภาพอย่างเงี้ยที่วัดมหาเต็งดอจีที่อังวะพี่ท็อปพม่าจะมีศิลปะประมาณเนี้ยดอกไม้รถดอกไม้ระยิบระยับประมาณเนี้ยครับมีเสื้ออะไรซึ่งลักษณะเหมือนกับเป็นดอกไม้หรือใช้สัตว์เป็นนกบ้างเป็นนกกระเรียงบ้างส่วนใหญ่ที่เขียนมันผสมผสานอะไรบางสิ่งบางอย่างในรูปแบบศิลปะของช่างพื้นถิ่นเพราะว่ามันก็มีดอกท้อดอกอ้อดอกพิกุลอะไรอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นว่าหลากหลายอันนี้ก็น่าสนใจซึ่งนักประวัติศาสตร์น่าจะมาดูว่ารูปแบบนี้มันคือรูปแบบทุบเทียนเนาะห้ามจุดทุบเทียนก็ถ้าจะไหว้กันก็เดี๋ยวไปจุดทูบกันข้างนอกเนาะเพราะว่าต้องเซฟไว้สักนิดนึงครับผมภาพศิลปะการทำพิธีปลุกเสกเครื่องรางด้วยใช่ไหมครับสมัยก่อนน่าจะเป็นไปได้ต้องถามชุมชนเป็นไปได้ที่ว่าในสมัยก่อนนั้นก็จะมีการสู้รบน่าจะมีการเขาเรียกว่าเอาชุมชนเข้ามาเก็บมาไว้ที่นี่เพราะมีการสงครามภาพเนี่ยมีบ้านเรือนถ้าเป็นบ้านเรือนพี่ท็อปจะสังเกตว่าเป็นคล้ายๆกับทรงจีนทรงเจ้าสัวทรงจีนทรงเจ้าสัวหนึ่งตรงนี้ก็จีนเจ้าสัวอีกหนึ่งข้างหลังก็จะเป็นแบบทรงบ้านเจ้าสัวทั้งนั้นเลยน่าจะเกี่ยวพันกับคนที่ได้สร้างและก็อยากจะบันทึกเรื่องราวของตัวเองเอาไว้เกี่ยวกับเศรษฐีสมัยก่อนอันนี้เป็นไม้ใช่ไหมครับอันนี้เรายังไม่สามารถกระทบต้องดูตอนที่เขาบูรณะชอบว่าไม้หรือน่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับเหมือนไม้เป็นไม้เพราะว่าเนี่ยที่สนใจที่อาจารย์สนใจมากในคือบานประตูซึ่งเขาเรียกว่ารายละเอียดคือปกติแล้วบานประตูประดับมุกแต่นี่ใช้กระจกซึ่งมีความพยายามมากใช้กระจกแผ่นเล็กมากตัดเข้าไปในลวดลายนั้นถือว่าเป็นเชิงช่างที่ชั้นสูงมากในเรื่องศิลปะนี่ถือว่าเป็นแล้วก็มีเขาเรียกว่าเรื่องราวชาดกต่างๆที่บานประตูอันนี้น่าสนใจส่วนลวดลายต่างๆเนี่ยก็ดูแล้วก็น่าจะมีศิลปะลาวเข้ามาผสมผสานด้วยซึ่งรูปแบบพระพุทธรูปองค์นี้ใกล้เคียงกับวั
ดที่วัดท่าเยี่ยมอีกวัดหนึ่งมากก็จะเป็นอีกวัดที่เขาเรียกว่าสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้ประทานพระพุทธรูปไว้ที่วัดท่าเยี่ยมเพราะนั้นรูปทรงของพระพุทธรูปนี้จะใกล้เคียงคือมีลักษณะผอมบางตรงด้านนี้ก็จะสูงยาวขึ้นไปพระโมลีคือก็จะสูงยาวขึ้นไปพระลาวจะเกศสูงเกศแหลมเหมือนท่านมองไปทางพี่ฟุกไปทางนี้ใช่ครับยังเอียงไปเมื่อกี้เราเล่ยสังเกตอาจารย์หลายครั้งแล้วว่าไม่ได้มองตรงไม่ได้มองตรงแต่เพียงแค่มองไปที่แม่น้ำครับสะท้อนอะไรสักอย่างในการปั้นพระพุทธองค์นี้ใช่ไหมถูกครับมองลงน้ำนะอย่างที่คุยกับอาจารย์โนเล่ว่าโบสถ์หลังนี้หันทิศลงสู่ทิศตะวันตกแล้วประดับประดาที่กระจกด้านหน้านั้นเยอะมากอย่างที่อาจารย์เมื่อกี้ที่เข้าไปดูกระจกที่หุ้มกระจกอะไรนะครับมันสะท้อนในระดับศิลปะว่าอาจจะมองว่าขมควรหรือคิดถึงอะไรสักอย่างลำพันอะไรเงี้ยนะใช่ลำพึงลำพันลืมคิดสอบถามท่านเจ้าวาดไหมครับสอบถามท่านเจ้าวาดก็ได้ครับผมนมัสการครับนมัสการครับเมื่อสักครู่นี้ท่านเจ้าวาดก็ได้ยืนอยู่ตอนที่เราคุยสันนิษฐานกันต่างๆนานางั้นเดี๋ยวขอรบกวนท่านเจ้าวาดเล่าประวัติวัดคร่าวๆพอสังเขตให้พวกเราฟังอีกรอบนึงครับโบสถ์นี้มันก็สร้างไปรัชกาลที่3นะที่เขียนไว้ในประวัติก็ประมาณ2384ปลายรัชกาลที่3ก็มาถึงนี้ก็ประมาณ180กว่าปีแต่การบูรณะนี่ก็อยู่ภายใต้กรมศิลปากรในการดูแลเนาะทําอะไรก็ต้องแจ้งเขาที่อยุธยาพระองค์นี้พระประธานนะครับเนื้อเป็นปูนหรือเป็นไม้หรือเป็นโลหะทองเหลืองเป็นอะไรทราบไหมครับพ่อก็ไม่ทราบไม่อ๋อคือท่านอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้ขึ้นไปแบบไม่กล้าขึ้นไม่กล้าขึ้นอยู่ก็ขึ้นไปเปลี่ยนผ้าให้เขาอ๋อเปลี่ยนผ้าเดียวเปลี่ยนผ้าลองสัมผัสดูเป็นเนื้ออะไรครับซึ่งข้างในจะต้องอาจจะเป็นไม้หรือเป็นอะไรก็ได้อย่างที่เราเคยคุยกันศิลปะลาวนั้นการสร้างที่จะมีวัตถุค่อนข้างจะยากครับแต่ผมว่าน่าจะเนื้อเดียวกันไหมพระโมคคัลลาพระสารีบุตรเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตลองดูว่าครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับไม้เหมือนไม้กันดูด้วยตาเปล่านะคือเหมือนกับเคลือบยักษ์ยางรักหนาปูนมองออกยากสาธุถ้าดูจากตาเนี่ยเหมือนไม้เหมือนทั้งเหนือที่เขาทำแกะสลักขายไม้ใช่แล้วก็ทาสีอย่างเงี้ยแต่แข็งแรงครับไม่งั้นอยู่มันจะโอ้โหหลายร้อยปี200 ปีมีอีกเรื่องนึงครับที่เราตามสืบค้นกันอยู่พอจะทราบชื่อหรือเคยได้ยินชื่อแม่นางรัตนาวดีไหมครับมันก็มีศาลอยู่แต่ก็ไม่รู้ชื่อมีประวัติการสร้างวัดไหมว่าผู้หญิงหรือผู้ชายสร้างเท่าที่อาจารย์หนูเล่ก็สืบมาว่าน่าจะเป็นผู้หญิงสร้างใช่ที่เราเคยคุยกันก็อาจารย์เองก็สันนิษฐานว่าประวัตินี้เนี่ยด้วยความงามของศิลปะแล้ว2มีรูปภาพในลักษณะการปรากฏว่าที่อาจารย์หนูเล่เห็นว่าคือผู้หญิงเนี่ยเป็นบริวารมากกว่าแล้วก็มีเขาเรียกว่าในลักษณะฐานันดรบรรดาศักดิ์ของผู้หญิงซึ่งจะมีเป็นผู้มีอำนาจในการที่จะสั่งการอยู่ข้างบนในภาพแต่ละภาพนั้นแล้วก็ลวดลายที่คุณทอฟฟี่เห็นไหมครับความประณีตด้วยการสลักเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาครับแล้วก็ที่อาจารย์เรียกว่า1อาจจะในชุมชนหรือวัดเนี้ยมันร่วมมือร่วมใจกันโดยพ่อค้าก็เป็นไปได้ซึ่งจะมีคนจีนเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสร้างวัดนี้พุทธรูปนี้ก็มีสะท้อนได้เห็นว่าเอ๊ะเราก็มาแปลกใจว่าทำไมหาอุดเราหันทิศทางถึงตะวันตก2ประดับประดาไปด้วยกระจกแล้วแต่ข้างหน้าบันที่เราเห็นกันนั้นพูดถึงเรื่องเมฆลาและรามสูรครับซึ่งมันน้อยมากปกติพุทธประวัติแต่บทนี้พูดถึงเรื่องของเมฆลารามสูรก็คือเรื่องฝนเรื่องการขอฝนเพราะนั้นที่นี่จะต้องมีพิธีกรรมที่สำคัญการขอฝนโบสถ์นี้อาจจะเป็นโบสถ์ประกอบพิธีสำหรับเมื่อจะใกล้ฤดูการเก็บเกี่ยวมีแม้มีประเพณีแห่นางแมวหรืออะไรรอบๆไหมก็เนี่ยเสียดายที่เสียดายมากเลยที่ภาพหายไปมากบางภาพนั้นก็ชำรุดมากเลยแต่คงจะต้องค่อยๆเล่าไปทีละภาพผมว่ายังน่าจะมีหลงเหลือนะลองให้พี่ท็อปลองหาดูไหมครับพิธีแห่อะไรสักอย่างนึงตามแม้แต่เศษเสี้ยวนึงก็ยังดีครับผมว่ามีนะต้องถ่ายไปมันมองมันไม่ไปมันไม่ชัดอย่างเงี้ยอาจารย์ก็พยายามเก็บภาพเนี่ยเราก็สนใจภาพนี้เพราะว่ามันเหลือมากที่สุดส่วนอื่นนั้นก็การแห่พี่ท็อปดูแล้วการเขียนเขาใช้สีโบราณอ่ะสีตำอ่ะนี่ไง
ยกคานแห่อยู่เนี่ยเนี่ยแห่อะไรเนี่ยมันเป็นซุ้มใช่ใช่ใช่ว่าคนละคนลุกนี่เนี่ยเนี่ยมันมีห้อยมีอะไรอาจจะเป็นพิธีนึงแห่แห่อะไรเนี่ยมันเป็นแห่อะไรสักอย่างนึงซึ่งเกี่ยวกับการขอฝนมีไหมไม่รู้ว่าแห่แห่อะไรเนี่ยเป็นแห่ขบวนแบบชาวบ้านนะครับเป็นเสลี่ยงนี่แหละครับเป็นเสลี่ยงคือนี่ก็มีแต่ว่าช้างมีมันหายผมว่ามีแน่นอนแหละเนาะถ้างั้นนะอย่างคุณด็อกฟี่ว่าต้องมีเพราะมันเรื่องราวคล้ายๆเขาเขียนในโบสถ์เนี่ยแล้วตอนที่กุฏิลงน้ำไปท่านเจ้าวาดอยู่ไหมครับอยู่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตอนกุฏิลงครับไม่มีเพราะว่าพอมันพันหลวงพ่อก็ออกมาอ๋อทันตอนพ่อหลวงพ่อเองเลยครับที่อยู่ในกุฏิหลวงพ่อเองหลวงพ่อเองไหลลงไปเองโดดออกมาทันนะครับมันก็ด้วยสัญชาตญาณคือมันมีสติครับว่าเรานั่งสมาธิบ่อยพอมันได้ยินเสียงเปี้ยเรานอนตะแคงมันจะรู้อยู่แล้วใครเดินใครอะไรมองดูหลังคาลาวเลยก็ลุกเลยลุกออกมาก็บึ้มโอ้โหไหลลงไปกี่หลังครับ5หลัง5หลังไปหมดเลยไปหมดเลยทั้งแผงแต่มีหลวงตาอีกรูปนึงใน5หลังแต่หลวงพ่อออกมาได้แล้วก็อีกรูปนึงก็มายืนดูมันยังไม่สไลด์หรอกพอลงจากกุฏิมาแล้วพอของเรามันพังหมดแล้วไงครับลงจากกุฏิมายืนดูหลังนั้นหลวงพ่อก็ฟึ๊บลงไปแล้วเราฝั่งเราเนี่ยเขาจะมีทำกันดินสไลด์เหมือนฝั่งวัดสะตือมั้ยครับทำเหมือนกันกำลังทำอยู่ใช่ไหมครับทำอยู่ตรงนี้ก็จะทำแต่ฝั่งนั้นเขาเรียงกล่องครับฝั่งวัดสะตือก็เป็นกล่องใส่หินแต่ฝั่งนี้ไม่ได้ใส่หินมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวขอกระดาษก็ได้ครับเมื่อกี้นี้นะทุก1ปีจะมีคนเสียชีวิตปกติมันก็เสียชีวิตกันอยู่แล้วเนาะแต่เกี่ยวข้องกับทางชุมชนและคนสำคัญในวัดเป็นต้นอันนี้มีจริงหรือเปล่าข้อที่1 นะครับข้อที่2พระอาจารย์เคยเห็นนาค2ตัวไหมครับผมถ้าในนิมิตหรือว่าเป็นบางอย่างที่ผุดขึ้นมาเห็นตามท่าน้ำแล้วก็อันดับที่3อันนี้พูดได้เนาะพี่ทอมเนาะลองดูครับวิญญาณเจ้าอาวาสยังวนเวียนแถวๆรักษาอยู่อะไรแถวๆประมาณเนี้ยครับผมปีนึงก็อยู่ประมาณที่นี่นะก็อยู่ประมาณ2ศพเมื่อกี้อาจารย์พูดไปตรงท่าน้ำนะครับ2นะครับเลขเดียวกันนะครับก็คือจะเป็นพวกพระผู้ใหญ่หรือในวงการชำพระใช่ไหมครับแต่พระนี้ที่ยังไม่ไปผุดไปเกิดนี้จะมีอดีตเจ้าวาดก็มีที่ก่อนหลวงพ่อนี้ก็จะมีพระสมุคุณากรหรือว่าหลวงพ่อใหญ่สุภโลแกก็มารับพระที่นี่หมดเลยเหรอครับที่นี่เป็นนะที่มีรูปมั่นอยู่นะอาจารย์เห็นลักษณะไหมครับว่าลักษณะท่านลักษณะมีเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่สัมมาทิฏฐิอยู่3แล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่2ครับมิจฉาทิฏฐิอยู่เนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเปรตแล้วกันคือเขาจะเห็นกันก่อนที่จะเข้าตรงนี้จะมีรู้สึกว่าจะเป็นลุกขภูมิของแม่ตะเคียนอยู่เป็นกลุ่มเลยเคยจะไปปรากฏอยู่แถวๆท้ายๆนั่นนะครับอาจารย์เปรตมีเป็นเสียงเลยใช่ไหมครับอาจารย์ก็ยังบอกญาติโยมระวังเป็นเปรตกันนะเปรตวัดวันเยอะก็บอกโบราณด้วยครับที่อาจารย์ดูแลสื่อเป็นวัดโบราณด้วยที่นี่ถ้าใครบนแล้วไม่แก้บนมันก็ส่วนมากมันจะมีอันเป็นไปก็คิดว่าใช่ครับว่ามีอันเป็นไปส่วนมากที่บนก็ยินไม่มาแก้บนก็เสียชีวิตไปแล้ววัดกำลังสร้างอะไรอยู่บ้างนะครับก็มีศาลาที่สร้างค้างเอาไว้นั่นแหละ
เมื่อก่อนมันเป็นตลาไม้ที่แรกก็ว่าจะดีดขึ้นครับพอดีดขึ้นก็แบบจะอนุรักษ์ไม้ไว้ชาวบ้านพอดีดขึ้นไปแล้วมันจะเปลี่ยนหลังคาหลังคาก็ผุพังหมดเลยหลังคาพังลงมาเสาพอนั่นเสาล้มอีกคือหมู่วัดเนี้ยส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านจะมาใช้ประโยชน์ในการเวลามีกิจกรรมอะไรต่ออะไรไงเดี๋ยวช่วยกันครับอาจารย์เดี๋ยวเราบอกบุญน้องพี่ท็อปครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราบอกบุญผ่านเลขที่บัญชีวัดโดยตรงเหมือนเดิมนะครับร่วมบุญกันสร้างศาลากราบขอบพระคุณครับท่านวัดครับเดี๋ยวเราขออนุญาตใช้พื้นที่วัดในการช่วยเหลือเคสเพราะวันนี้มีเคสที่ได้รับความทุกข์ใจในเรื่องอาจจะมีการถูกคุกคามสิงสู่จากวิญญาณหรือในเรื่องเจ้ากรรมนายเวรอะไรเงี้ยครับนี่นัดมา2-3ท่านนะครับเมื่อกี้อาจารย์โอเล่ถามให้กำนันว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นคนเขากราบไหว้กันนะเป็นพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่เป็นเจ้าแม่เจ้าแม่จะเป็นผู้หญิงแล้วส่วนใหญ่แล้วถ้าวัดนี้นะครับเขาจะไปตรงบริเวณไหนครับวิหารหลวงพ่อใหญ่เจ้าวาดองค์แรกของวัดนี้ครับเป็นที่เคารพนับถือกันตรงนั้นใช่ไหมครับครับครับผมเพราะเวลางานบวชงานอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเข้ามาแทรกแล้วก็ลำวงกับเขาอ๋อมีเวลามีมาบวชเขาก็มาอนุโมทนาบุญใครมาลำวงประเพณีที่นี่คือต้องระวง9รอบแก้บนหลวงพ่อใหญ่ไม่งั้นนะแดดจะร้อนแค่ไหนฝนก็ตกเวลาจัดงานเนี่ยใช่ฝนเกี่ยวกับฝนฝนจะตกเลยครับครับมีไหมครับอาจารย์มีพลังงานเจ้าแม่ไม่แต่อยู่กันเยอะแล้วเกินจะอยู่เยอะใช่ไหมครับใช่ครับอยู่กันเยอะเลยแต่เขามุ่งไปทางนั้นน่ะตรงนั้นคือป่าช้าเมื่อก่อนเป็นศาลเจ้าที่เจ้าทางเลยเจ้าที่เจ้าทางอยู่ตรงนั้นเลยแต่ตอนนี้เราทำเป็นศาลใหม่เขามุ่งไปทางนั้นเมื่อก่อนมุ่งไปทางนั้นใช่อยู่ตรงนั้นเลยศาลพระภูมิศาลภูมิวัดเขาเรียกเมื่อก่อนมันเป็นไม้แล้วมันผุพังหมดเพราะสมัยก่อนคงจะใช้ศาลใหญ่กันอยู่สมควรเนาะไม่ใหญ่มากครับแล้วมันก็ผุพังไปขออนุญาตนะพี่กำนันครับแต่ก่อนสมัยพี่เด็กยังมีเรือนคล้ายๆเรือนไทยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่เลยครับเออแล้วมันพังแล้วนั่นแหละไม่ย่ารัตนาวดีบอกกูอยู่ตรงเนี้ยเป็นชีด้วยคนลุกวังเวงนะนี่เยอะเลยเข้าสู่โซนป่าช้าแล้วนะครับใช่สารนี้ไหมครับอาจารย์อยู่ประมาณบริเวณนี้ครับผมที่เป็นเรือนคล้ายๆกุฏิอะฮะคล้ายๆเรือนคล้ายๆบ้านนะนี่ตรงนั้นเลยอะประมาณนั้นตรงนั้นเลยตรงนี้พื้นที่วัดทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับพื้นที่วัดหมดก็เลยมาสร้างใหม่ตรงนี้ครับที่นี่แบ่งเป็น2ใช่ไหมครับแล้วที่อาจารย์บอกการแบ่งเป็น2มันไม่ได้หมายความต่างเดียวคือการปกครองก็เป็น2อาจารย์เรียกพูดถูกนะเมื่อก่อนวัดเนี้ยเป็น2วัดนะครับโบสถ์นั้นวัดใต้โบสถ์นี้วัดเหนือเมื่อก่อนก็แบ่งครึ่งกันเลยสมัย50-60ปีที่แล้วครับพี่ท็อปมีอย่างนึงครับไม่นานมาเนี้ยแถวๆป่าเนี้ยมีคนมาตายอยู่คนหนึ่งแต่เท่าที่ผมทราบเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วขับรถไถล่องสวนแล้วรถไถทับคอตายรถคันนั้นผมมาถวายวัดแล้วแต่จอดอยู่วัดรถไถอ่ะอยู่ไหนฮะเดินไปดูนะอยู่ตรงนี้เหรอครับขอไปดูรถหน่อยครับครับเชิญครับเขาเปรตอยู่ช่วงไหนอาจารย์ประมาณนี้ฮะประมาณโซนนี้โซนนี้เลยป่าช้านี่ครับใช่ครับนี่เมื่อก่อนจะมีต้นไม้ใหญ่ต้นมะม่วงกะล่อนเลยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยมีสารอยู่ในนู้นอ่ะ
เป็นศาลอะไรไม่รู้ครับศาลไฟนาอันนั้นคือศาลเก่าเหรอครับศาลของเขาศาลเจ้าที่เขาใช่ไหมเจ้าที่เขาคงโดนอะไรสักอย่างอันนั้นที่ชาวบ้านใช่ไหมครับเขาถึงมาตั้งครับรถไถที่คันเล็กๆที่ทับเขาอะนะครับแล้วมันเป็นรถเขาเลยเองเหรอครับมันเป็นรถของหมู่บ้านใช้เงิน SML ซื้อกันสมัยก่อนครับอันนี้ใครอยากใช้ก็มาไปใช้ใช้เสร็จก็ไปจอดบ้านกำนันทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ก็ไม่มีใครกล้าใช้ผมก็กลัวมันไปจอดบ้านผมก็ถวายอาจารย์ดีกว่าไม่มีใครกล้าขับทำไมไม่เอาไว้ที่บ้านผมกลัวไม่กล้าคนที่ตายก็สนิทกับผมกลัววันดีคืนดีเดี๋ยวมานั่งอยู่บนรถทำไงก็ขับอยู่ข้างบนดีๆแล้วทำไมลงมาให้ไอ้มันทับมันเป๋ลงไปในร่องสวนอ่ะพอเป๋แล้วมันพลิกทับเลยก็ให้เขาอยู่วัดได้สมควรแล้วครับกลัวใครจะเอาไปใช้เดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวประมาณเดือนก่อนเข้าพรรษาพระอาจารย์ช่วยเขานิดนึงครับผมก็ให้เขาได้สงบจิตสงบใจเพราะว่าเขาห่วงไงพี่ท็อปห่วงครอบครัวที่บ้านตอนนี้เขากำลังประสบปัญหาคราวนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เขาคลายว่ามันคนละภพคนละภูมิกันแล้วให้พระอาจารย์ทำบังสกุลให้เขาครับให้เขาได้บุญได้กุศลใช่ครับครับแล้วก็สวดถอนสักนิดนึงเพราะเขายังต้องขับอยู่ในรถอ่ะเพราะเขาต้องการเงินไปจุนเจือครอบครัวครอบครัวกำลังมีปัญหาด้วยเขาน่าจะห่วงพอสมควรจริงๆตอนนี้เมียก็เป็นอัมพาตติดเตียงแล้วเขามีลูกสาวคนเดียวตอนนี้ก็มีแต่ญาติพี่น้องคอยช่วยดูแลกันเป๊ะเลยนะอาจารย์กำลังบอกว่าครอบครัวกำลังประสบปัญหาอยู่วิกฤตอยู่เขาห่วงท่านกำนันบอกว่าเมียเป็นอัมพาตอยู่ห่วงเนี่ยครับที่พญานาคมาตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยตามที่เรียนพระคุณเจ้าก็คือใครที่ดูรายการแล้วเป็น FC อยากจะถวายหรืออยากจะสร้างเป็นสายยานพญานาคก็แล้วแต่นะครับเชิญนะฮะเช่นเคยครับเคสของเราก็โดนติดต่อแบบปัจจุบันทันด่วนเมื่อคืน แล้วก็ตอนเช้ามีพี่จูโทรไปใช่ไหมใช่ค่ะเห็นน้องมิวแจ้งมาว่าสะดวกจังหวัดนี้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 โอ้โหก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเวลาหาเคสผมก็พิมพ์ชื่อจังหวัดสระบุรีอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาแต่มันตกใจภูเก็ตกรุงเทพสระบุรีนู่นนี่ประมาณ 5-6 จังหวัดที่บอกมาแสดงว่าที่ไหนฉันก็ไปได้ว่างั้นเถอะนะวันนี้ก็เลยนัดมาที่สระบุรีกันนะครับเรื่องราวครับอาจารย์เมื่อกี้นี่มีมา2เคสอาจารย์บอกเอาเสื้อขาวมาก่อนที่ถามก่อนเลยว่าจังหวัดอะไรเป็นคนนครพนมใช่ไหมผมบอกคนนครพนมเกิดที่นครพนมมันมีคนตามคนตามมาไม่ใช่ว่าตามเดินตามไม่ครับแต่ตามมาจากอดีตพบอดีตชาติแล้วมันอยู่ดีๆมันทำให้เห็นทำให้ปรากฏขึ้นแล้วทำให้รู้สึกด้วยเหมือนอยู่ในน้ำตามมานี่พูดถึงพญานาคสองตนเนี่ยที่อยู่ริมน้ำป่าสักเนี่ยลกลากนี่ก็คนลาวมาเหมือนกันนะเพชรอะไรไปเอามาจากไหนลูกมันมีอะไรสักอย่างหรือหินอะไรสักอย่างเป็นคล้ายๆกับสื่อนิดนึงอ่ะเป็นประคำที่เป็นหินสีอ่ะที่เป็นคล้ายๆกับเครื่องประดับสักอย่างนึงเป็นเหมือนมรกตค่ะแม่ให้มามันเป็นเหมือนอารมณ์ที่บ้านอะค่ะช่วงหนึ่งกลับบ้านเราสร้างพระแล้วหยกเหลือพระก็จะเอามาแจกแล้วก็จะเป็นหยกแล้วก็จะมีเป็นประคำมาให้อะค่ะแต่ว่าไม่ได้ห้อยนั่นแหละน่าจะเป็นสื่อกลางหินหยกใช่ไหมครับใช่ครับหินหยกเนี้ยเกิดจากหยกใต้แม่น้ำที่เอามาเจรไนเป็นพระอีกทีหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวพันกับพญานาคเกี่ยวพันกับพญางูอดีตพบอดีตชาติเขาเคยมีกันมาแล้วปากของเขาเนี่ยห้ามพูดห้ามแช่งห้ามอะไรใครถ้าด่าอะไรเขาคนยังคือคนแช่งแล้วมันเกิดขึ้นข้อที่สองแล้วปากเขาอีกอย่างนึงเวลาพูดไปอีกครั้งนึงเนี่ยคนจะเข้าใจเขาผิดละอีกในแนวทางนึงเลยกว่าจะมาอธิบายกว่าจะทำความเข้าใจกันอีกเรื่องหนึ่ง อันดับที่3คือเรื่องราวของคู่ครองการผิดหวังกว่าจะมาถึงตรงนี้นะล้มลุกคุกคานกันพอสมควรในเรื่องของคู่ครองเพราะเขาไม่ให้มีเขาไม่มีคู่ครองที่เห็นเนี่ยก็คือมีบางอย่างที่กำลังจะเข้ามาสิงสู่จะพยายามทำให้เห็นพยายามทำให้รู้ว่าตัวตนของเขามีถ้าไปวัดไหนที่มีพญานาคเขาก็จะรู้เลยว่ามีมันเกิดจากการสื่อถึงอดีตแล้วมันสปาร์กกันแล้วพอหลังจากนั้นมาเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับเชื่อมโยงในสิ่งที่โดนที่ติดตามความผูกพันกับหิน
ลูกนั้นมาแน่นอนครับมาจากลุ่มแม่น้ำโขงแน่นอนเกิดที่เกิดที่นครพนมพม่าไทยใหญ่ก็ยังมีติดก็ยังมีหยกก็ยังมีแก่งหินหยกเขียวใช่ที่เขาเอามาสร้างพระกันเป็นหินเขียวแม่น้ำโขงนั่นแหละที่เราเจอกันบ่อยๆตอนนั้นเหมือนเพิ่งเรียนจบกลับบ้านค่ะก็เลยบอกว่าไม่ได้ออกมาเนาะไม่ได้ออกมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่นครพนมหรืออยู่ที่กรุงเทพที่กรุงเทพค่ะหนูพกไปด้วยคุณลองภาวนาใช้ลูกนี้ภาวนาดูภาวนาแล้วคุณจะรู้อะไรเยอะขึ้นมาในเรื่องราวของคุณแต่ต้องมีสตินะก็จริงๆไม่อยากให้แนะนำเดี๋ยวจะเห็นอะไรไปเยอะขึ้นคือภาวะโทรศัพท์อยู่ในรถจะให้เขาดูว่าส่งแค่เบอร์ให้พี่จูแล้วเรื่องราวพี่ยังไม่ได้ส่งแต่พี่พออาจารย์พูดมาปุ๊บเหมือนอาจารย์ทวนความจำให้พี่อีกทีนึงแล้วเป๊ะหมดทุกอย่างเมื่อกี้นี่มีเรื่องของเริ่มมีกลิ่นใช่ไหมพี่ได้ส่งมามีกลิ่นมีรูปมีสัมผัสมีรู้สึกใช่แต่ว่ายังไม่เคยเห็นหนูไม่เคยเห็นใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อคืนเขาพยายามทำให้รู้ว่าเขามีเพราะเกิดจากหนูอะไปขอขมากรรมที่วัดสุทัศน์ไปงานบวชเพื่อนแล้วก็เอ้ยเราคือเหมือนเราเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ก็มีสวดมนต์เพราะว่ามีขายของก็แบบสวดมนต์เพื่อให้ขายของดีขึ้นแล้วก็ลองไปขอขมากรรมแล้วอยู่ๆก็เศร้าแล้วหนูก็ร้องไห้ออกมาตอนที่กำลังถึงประมาณจะมี2หน้าใช่ไหมคะหน้า2ปุ๊บแล้วหนูก็ร้องไห้โดยที่ไม่รู้ว่าร้องเพราะอะไรออกมาเองแล้วก็ตั้งสติว่าเราร้องทำไมอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเกิดวันพุธกลางคืนใช่ไหมถ้าใช่อ่ะอาจจะเป็นแบบว่าแม่นางหรืออะไรที่ปกปักเราอยู่อ่ะเขาอาจจะลาเราก็ได้เพราะเราอายุเยอะแล้วหนูก็ไม่ได้คิดอะไรหลังจากนั้นก็แบบเป็นคนไม่ชอบดูดวงแต่ก็สรรหาไปดูดวงพอไปดูดวงกับแม่หมอคนนึงค่ะที่ราชบุรีจากเดือนนึงถัดมาจากที่ไปขอขมากรรมก็เหมือนมีอาการแบบปวดหัวหลังจากนั้นนะคะก็จะมีได้กลิ่นเหมือนนอนอยู่อะค่ะตีสามเป็นเวลาปลุกหนูเลยก็จะแบบกลิ่นน้ำหอมผู้ชายอะเข้ามาติจมูกแล้วเราก็ลืมตาแล้วนะแต่กลิ่นมันยังอยู่อะใช่ค่ะแล้วหนูก็นอนไม่ได้อยู่ประมาณอาทิตย์สองที่คือไม่ได้นอนแบบตีสามมาอีกแล้วเสียงหัวเราะแบบหลอนๆนะคะเป็นผู้ชายมันสลับชายหญิงอะมันแววเข้ามาในหูอะค่ะมันไม่ใช่แบบว่าได้ยินจากข้างนอกเลยมันแววเข้ามาในหูแบบหัวเราะต้องเป็นอุทาหรณ์บางคนเนี่ยเห็นอะไรที่อยากจะดูอยากจะรู้อยากจะเห็นครับบางบ้านที่เป็นสำนักบางที่เราไม่รู้ว่าเป็นยังไงมีจุดประสงค์ยังไงที่มูเตลูว่างั้นเถอะเราไปสปาร์คโดนตรงนั้นเข้าเนี่ยไอเราไม่อยากเปิดไม่อยากอะไรหรอกบางทีอาจจะสื่อสารอะไรกับกรรมเวรของเราจริงๆเวรกรรมยังไม่ถึงเวลาแต่ไปเปิดกรรมตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยกรรมมันมาถึงก็มีเพื่อที่จะให้เห็นแจ้งในสิ่งที่ทำไว้แต่ดันเชื้อเชิญให้เขามาทวงเร็วขึ้น อย่างนี้ก็มีเหมือนกับเคสที่เราไปที่เขาพยายามจะเปิดให้หน่อยอยากรู้อยากเห็นพอมาเปิดกันแล้วก็ต้องชดใช้กันเลยถึงชีวิตระหว่างนี้นะในการปฏิบัติเดี๋ยวพี่แนะนำอย่างนี้ดีกว่าเลิกไปหาหมอดูไปหาสารพัดอย่างนะดูมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยเราก็ต้องกลับมาปฏิบัติตัวเองอยู่ดีเพราะฉะนั้นหนึ่งเดี๋ยวรู้จักสวดมนต์ไหว้พระเนาะสวดมนต์ไหว้พระที่มีแบบฉบับที่มีมาตรฐานสวดให้ถูกต้องสวดเขาจะมีวิธีคู่มือต่างๆข้อที่2นะครับทำบุญเยอะๆทำบุญโดยเฉพาะสังฆทานยาหรือถ้าไม่มีสังฆทานบริจาคปัจจัยให้กับผู้ป่วยอนาถาหรือสงฆ์อาพาธก็ได้นะครับและประการสุดท้ายถ้ามีโอกาสให้ไปเนกขมะสักนิดนึงถือศีลสักนิดนึงไปศึกษาว่ากลับมาเราจะได้ปฏิบัติตนอย่างไรจะได้ไม่ฟุ้งซ่านไอ้คำว่าตามเนี่ยมันตามมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วมันสปาร์กกันหากันเจอเราก็ไม่รู้ว่าต่อไปเขาจะเอาเราไปยังไงหรือจะมาทวงถามยังไงแต่พี่สัมผัสดูแล้วกรรมเวรของคุณมันมีอย่างเดียวคือเกี่ยวกับเรื่องสัจจะเพราะเริ่มต้นพี่พูดถึงคำพูดของคุณเพราะฉะนั้นเราพูดอธิษฐานบนบานอย่าสะเพร่าให้คำพูดให้สัจจะใดๆอย่าทำให้เสียเครดิตขอไว้แค่นี้ก่อนที่กรรมเวรมันจะงอกเงยมากกว่านี้ชอบบนไปเลยแล้วจำได้ไหมอ่ะไปบนที่ไหนอ่ะใช่แต่ว่าเริ่มหยุดแล้วค่ะเพิ่งรู้ตัวแล้วชอบแบบว่าขอให้ถูกหวยแล้วถ้าถูกจะมาแก้เนี่ยแล้วก็ลืมไปเลย EP เนี้ยถ้าสมมติว่าออนแอร์ไปย้อนดูตั้งแต่แรกเพราะว่าในโบสถ์เนี้ยเราไม่ได้เข้าไปใช่ไหมใช่ก็มีการพูดถึงเรื่องบนบานศาลกล่าวที่ท่านเจ้าอาวาสบอกว่ามีคนมาบนบ่อยแล้วไม่แก้แล้วมีอันเป็นไปเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าไปบนเพราะบนแล้วลืมแล้วไม่แก้แล้วมันเกิดเอฟเฟกต์แน่นอนเพราะว่าบางที่ที่ท่านไปโอ้โหนะผมก็ทวีคุณศักดิ์สิทธิ์นะพอดีเขาให้เราแล้วเนี่ยบางทีเราลืมมาแก้หรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นผลโอเคครับขอบคุณครับโอเคน้องเป้เป้จากลพบุรีนะครับผมแต่จริงๆแล้วอ่านพี่อ่านดูอ่ะ
ก็เราก็เลยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเปล่าหรือมันอาจจะเป็นสภาวะของอาการป่วยทางกายภาพทางวิทยาศาสตร์เห็นบอกว่าจิตตกจนถึงแบบว่าไม่อยากจะอยู่ใช่ค่ะสุ่มมาที่เราเลยใช่ค่ะทุกอย่างมีเขาบอกว่าที่มาคือแค่อยากรู้ว่าไปทำกรรมอะไรไว้หรือเปล่าทำไมเขาถึงเจอสภาพนี้แล้วก็จะมีวิธีการให้มันผ่อนคลายได้ยังไงบ้างอยากขอกำลังใจแค่แรกบอกหนูไม่ต้องไปเคสก็ได้นะขอแค่มาติดตามดูแล้วก็อยากจะมาได้กำลังใจจากอาจารย์ถือว่าเป็นความรู้เลยครับโลกเวรโลกกรรมนะครับเพราะฉะนั้นมันสะท้อนเงาจากอดีตกรรมที่เคยทำมาอย่าไปรู้เลยเนาะว่าเราเป็นยังไงแต่โดยปกติคนที่เกิดมาแล้วเป็นโรคอาการทางจิตต้องใช้อย่างนี้นะคุณมีจิตใจที่เริ่มปลูกฝังมาตั้งแต่อดีตชาติ1ริษยาอาฆาตเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลเอาแต่ใจตัวเองถ้าคุณดูกาลเกตในเรื่องของผมไม่คิดเป็นบทเพศนิวาสนั่นแหละในเรื่องละครเนี่ยจะเป็นประมาณนั้นเลยแล้วคนนี้คือจะต้องยังไงฉันต้องได้ยังไงฉันต้องทำต้องได้มานี่คือเรื่องราวที่มันผ่านไปแล้วลูกแต่บัดนี้เราเกิดร่างใหม่แล้วความสุขเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรานะแล้วความสุขเนี่ยรวยขนาดไหนก็ซื้อหาไม่ได้ยิ่งกว่านั้นคือความสงบคุณต้องรู้จักสร้างเองสร้างจากการภาวนาสร้างจากการระมัดระวังในศีลแล้วก็สร้างจากการให้ทานรู้จักให้รู้จักสละออกไม่มีอะไรเป็นของเราลูกอดีตเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าแล้วลูกมันจางไปหมดละมันตายจากเราไปหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีอย่างเดียวที่สำคัญที่สุดคือชีวิตของเราเท่านั้นที่จะทำสามอย่างนี้พอคุณมีศีลแล้วคุณจะมีสมาธิศีลคือสติมันเกิดขึ้นเองแล้วคุณจะมีสมาธิไม่ใช่อยู่ดีๆคุณต้องไปนั่งสมาธิหรือคุณไปเดินจงกรมสมาธิอยู่ที่จิตเราตั้งมั่นจดจ่อพอสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็เกิดนั่นแหละคุณจะหายได้หรอกหายได้ด้วยธรรมะจริงๆเราสามารถเล่าได้นะเล่ากับตัวเราเองคุยกับตัวเราเองแต่เราจะลืมเหมือนง่ายหรือเปล่าแค่นั้นเองไอ้คำว่าลืมพยายามเคยกดโทรศัพท์เนาะหูแม่งไอ้ตรงเนี้ยฉันก็โยนเข้าถังขยะแล้วนะมันไม่ไปสักทีต้องใจเย็นๆลืมมันโดยสมาธิไม่ต้องไปคิดของมันนะช่างมันใช้บ่อยๆช่างมันไม่เกี่ยวกับกูคนคนนี้ทั้งชีวิตนะเอาเรื่องของคนอื่นมาคิดแล้วกลัวแทนคนอื่นจริงไหมใช่ค่ะชอบเป็นห่วงคนอื่นไงคะชอบคิดว่าเป็นยังไงไหมเราช่วยตรงไหนเขาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยต้องแล้วลูกอันนี้อันตรายคือแบบบางทีแบบไปช่วยเขาจนตัวเองก็เดือดร้อนแล้วก็ร้องไห้แล้วก็สงสารเขาใช่ค่ะแล้วก็ตัวเองก็มาเครียดนี่คือการทำบาปกับตัวเอง คุณมีค่านะลูกนะเป้ๆคุณเป็นคนมีค่าพ่อแม่คุณให้คุณมาสร้างคุณประโยชน์อันดับแรกต้องให้ประโยชน์กับตัวเองก่อนลูกคุณเป็นคนต้องมีความสุขก่อนทำอะไรก็ได้โลกส่วนตัวของคุณขอให้มีโลกส่วนตัวของคุณบ้างอย่าไปมีโรคส่วนตัวกับเอาความทุกข์ของคนอื่นมาใส่ตัวแล้วสุดท้ายก็มานั่งส่วนตัวเศร้าอยู่ตัวเองลืมมันไปบ้างอย่าไปยุ่งกับชาวบ้านเขามากถึงเวลาเอาหนังสือสวดมนต์มาเปิดอ่านดูสวดมนต์ดูนะพุทธเจ้าไม่เคยทิ้งใครพุทธเจ้าอยู่ที่คนทุกแห่งอยู่ที่ใจของคุณแล้วคุณจะรู้ว่ามันเป็นปัจจตังนะความสงบเนี่ยมันบำบัดคุณได้จริงก่อนหน้านี้มีไหมมีเข้าวัดสวดมนต์ทำบุญปฏิบัติธรรมมีอะไรพวกนี้เคยมีเมื่อสายเนี้ยใช่ค่ะก่อนหน้านี้หนูจะถือแล้วว่าตัวเองเป็นศีล5เต็มได้เลยพอหนูก็ไม่รู้อันนี้หนูคิดไปเองว่าพอหนูศีลเต็มปุ๊บเนี่ยคือหนูจะชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวแล้วก็ตอนคืนตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วเหมือนมันไม่ได้คุยกับใครเลยแบบทั้งวันก็ไม่ค่อยได้คุยกับใครเพราะเป็นคนชอบอยู่คนเดียวแล้วคราวนี้เหมือนตัวเองศีลเต็มมีอย่างนึงคือเขียนค่ะเขียนเรื่องราวสังเกตว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความเครียดลองฝากให้กับคนคนหนึ่งดูไม่ต้องเป็นเป้ๆก็ได้ลูกเป็นนางอะไรที่เราจะพูดคุยด้วยก็ได้แล้วเล่าให้เขาฟังการเขียนเนี่ยเป็นการระบายออกแล้วเมื่อเราถึงวันนั้นอ่ะก็คุณจะหายเครียดทันทีเลยคุณเขียนเรื่องราวของความเครียดของคุณจนจบแล้วคุณจะหายเครียดทันทีเลยค่ะลองดูนะปัจจุบันนี้ทำงานหรือเรียนตอนนี้เรียนอยู่ค่ะยังเรียนอยู่เลยยังไม่ได้ใช่ไหมปอตีใช่ไหมปอตีค่ะแบกเยอะเกินไปแล้วก็หนูจะถามว่ามันมีคนที่เคยทักเรื่องที่บ้านหนูอะค่ะว่าบ้านหนูเนี่ยมันไปสร้างค่อมที่ทางเดินเก่าเขาอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะแล้วมันทำให้เวลาคนอย่างหนูอะเวลากลับบ้านไปหนูก็จะไม่อยากอยู่บ้านเหมือนรู้สึกว่าบ้านมันร้อน อันเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าที่บ้านเนี่ยเหมือนผัดกันตอนเด็กพ่อกับแม่ออกไปทำงานข้างนอก
นูอยู่บ้านพ่อกับแม่กลับหนูออกคือพอทางผีผ่านปลูกค่อมทางเนี่ยพี่ท็อปบ้านไม่ค่อยดีเลยนะแต่คราวนี้มันยังไม่ถึงชีวิตไม่ถึงคาดไม่ถึงอะไรขอแสดงว่าที่เขาน้องถามนี่ใช่ใช่ไหมใช่ครับบ้านเขาถ้าค่อมทางจริงใช่ไหมค่อมทางนี่ไม่ดีเลยตามตำราฮวงจุ้ยเลยนะครับปลูกบ้านค่อมทางเดินปลูกทางค่อมทางเกวียนปลูกบ้านค่อมสมัยก่อนเขาเดินกันแม้กระทั่งปลูกบ้านค่อมคลองที่ถมแล้วก็ไม่ดีแต่อย่างเงี้ยเราอาศัยทำบุญบ้านบ่อยๆสวดพระปริตรบ่อยๆสวดมนต์บ่อยๆอย่างตอนนั้นที่ตาจะเสียอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเหมือนเขาทรมานเหรอเขาตาอายุเท่าไหร่ครับตาเสียไปนานแล้วครับไม่แน่ใจว่าตอนนั้นอายุเท่าไหร่แก่ไหมถ้า60กว่า70ประมาณนั้นแหละทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองนะทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองเมื่อถึงเวลาเขาก็ต้องตายเขาก็ต้องไปไม่เกี่ยวกับทางหรอกลูกอ๋อหนูกลัวว่าเรื่องของเรื่องอะไรของเขาอ่ะมันจะสืบทอดตกลงมาคุณตาคุณตาเป็นอะไรครับคุณตาเขาก็จะมีของเขาแล้วก็พ่อของคุณตากับพ่อของคุณยายเนี่ยเขาเป็นหมอธรรมอ๋อเป็นสายหมอธรรมเป็นสายหมอธรรมหนูก็ไม่รู้หรอกว่าเขาถือผีฟ้านะหนูไม่รู้แต่มีพระองค์นึงที่เขาบอกหนูว่าทางหนูอ่ะถือผีฟ้าแล้วคราวนี้เขาก็ถามว่าจะรับไหมหนูก็บอกไม่รับค่ะหนูไม่รับอะไรเลยหนูขอไม่รับเพราะหนูไม่ชอบแล้วตอนนี้มีใครสืบต่ออยู่ไหมรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราหรือหนูก็ได้เป็นเศษมาตรงที่หนูไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่ได้พวกแบบว่าคาถารักษาคนส่วนมากจะเป็นรักษาคนแต่เป็นนิดๆหน่อยๆที่หนูได้มาหนูก็เลยไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะเป็นเกี่ยวข้องไหมเป็นเกี่ยวข้องที่ทำให้เราเป็นภาวะนี้เหรอใช่ไม่เกี่ยวครับอันนี้แพนิคเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของกรรมจากจิตโดยเฉพาะกรรมเก่าแต่เรื่องผีฟ้าเนี่ยคือประเพณีนึงว่าต้องมีคนรับช่วงต่อแต่ตอนนี้ก็ไม่มีใครที่แบบรับแบบเป็นจริงเป็นจังเดี๋ยวมันจะไปปรากฏในช่วงหลังช่วงหลังคือความเข้มข้นของมันคุณต้องโตอีกสักหน่อยแล้วเขาจะมาบอกเลยว่าคุณต้องทำอะไรยังไงเป็นใครถืออะไรใช่แสดงว่าแม่คุณเขาไม่ได้รับไม่ได้รับก็คงจะต้องเป็นคุณแน่หนูเดี๋ยวค่อยว่ากันคือปล่อยมันไปคือปล่อยมันไปเขาให้ไหว้แล้วก็ไหว้คือมันไม่ต้องมาเข้าทรงหรอกลูกหนูก็ไม่ได้ทำบุญทำอะไรให้เขาอะไรเลยเพราะหนูคิดว่าหนูไม่ชอบที่จะเป็นตอนเด็กหนูเคยเห็นผีเด็กๆเลยจำความได้คือเห็นเขายืนอยู่ตรงต้นมะพร้าวคือเป็นครั้งแรกครั้งเดียวที่หนูเห็นแล้วหนูก็บอกว่าก็อธิษฐานมาตลอดว่าขอให้ไม่เห็นสิ่งพวกนี้อีกเลยพี่ท็อปลองดูนะครับวิโสทายิข้างหลังมีไหมลูกไม่มีค่ะเดินลงไปดิไปกับน้องหน่อยสักคนหนึ่งใครก็ได้เดี๋ยวทดสอบดูประมาณโบสถ์ประมาณแถวๆตรงต้นเนี่ยแล้วคุณก็มองลงไปให้ทั่วเลยประมาณนี้ดูซิว่าเจอใครแล้วก็กลับมาบอกอาจารย์ว่าเจอใครไหมเดี๋ยวกล้องห่างๆเอาไว้ก็ได้หรอกผู้ชายมายืนดูเราอยู่พี่ท็อปเป็นลักษณะนุ่งขาวห่มขาวทั้งนั้นเลยเขามายืนอยู่ลองดูว่าลองดูว่าพ่อน้องมองไปตรงนี้ละอาจารย์เห็นว่ามีแต่ถ้าเห็นตรงกันก็แสดงว่าเห็นแต่ตอนที่หลับตาไปเห็นเป็นคนแก่อ่า
ผู้ชายเป็นผู้ชายใส่ชุดสีขาวกูรู้ว่าจะหายแล้วเหี้ยคนลุกอยู่ดิหนูไม่ได้เห็นด้วยตาเดี๋ยวกลับไปดูเทปตัวเองย้อนหลังตอนที่หนูยืนอยู่เนี่ยอาจารย์บอกลักษณะหมดแล้วว่ามีผู้ชายใส่ชุดขาวยืนอยู่เขาไม่ยืนดูเราอยู่อ๋อขนลุกจังหวะแบบซิทคอมมากอ่ะมันคืออะไรคะจะทดสอบดูว่ายังหายหรือไม่หายว่าเห็นอยู่ไหมที่หนูอธิษฐานมาโดยตลอดว่าหนูไม่อยากเห็นก็ยังไม่หายไงลูกแต่หนูไม่ได้เห็นปุ๊บแต่หนูบอกหลับตาปุ๊บเขาก็ให้เห็นคือหลับตาปุ๊บก็เห็นหลับตาปุ๊บเห็นน่ะแต่มองตาเนื้อแบบมายืนอยู่ไม่เห็นใช่ไหมแต่พอหลับตาปุ๊บรู้แล้วว่าเป็นลักษณะไหนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปฏิบัติในการภาวนาถ้านั่งสมาธิแล้วเขาอาจจะฟุ้งซ่านเห็นนู่นเห็นนี่ได้ไม่งั้นก็เดินสมาธิไม่ได้อยู่ที่ไอ้ตรงนี้แล้วหลับไม่ใช่อย่างนี้อันนี้เขาเรียกนั่งสมาธิสมาธิอยู่ที่ความตั้งมั่นสวดมนต์ถือว่าเป็นสมาธิเดินถือว่าเป็นสมาธินอนถือว่าเป็นสมาธิอย่างนี้ของเก่าของเดิมใช่ไหมของเก่าของเดิมติดตัวมาของเก่าของเดิมน่าจะริษยาอาฆาตแล้วมีเกี่ยวกับจิตใจพวกนี้ด้วยหลับตาดิลูกตรงนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างทางน้ำตรงนั้นอาจารย์หมูแกนั่งสมาธินะแล้วแกก็เห็นเป็นพญานาคสองตัวเนี่ยมาเล่นน้ำพวงเนี่ยครับที่พญานาคมาตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยตามที่เรียนพระคุณเจ้าหนูเห็นเป็นหงอนพญานาคไม่รู้ว่าเป็นเรือหรือเปล่าอะไรคะเธอที่ทำฉันขนลุกหลายรอบแล้วเนี่ยคือสองวัดเนี่ยไม่ว่าจะวัดสตือหรือวัดกอกๆเดี๋ยวเขาก็มีตำนานเกี่ยวกับพญานาคที่อยู่เวิ้งเนี่ยเขาว่ามีตามตำนานชาวบ้านเขาก็ว่ามีเพราะว่าตอนที่เราคุยเรื่องข้อมูลต่างๆนานาเนี่ยน้องเป้ๆไม่ได้เข้ามาในเหตุการณ์ไม่ได้ดูบันทึกรายการนะเขาอยู่ของเขากับน้องมิวก็เราพูดไว้หมดแล้วอาจารย์พูดไว้หมดแล้วเรื่องพญานาคเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวการปิดตาที่3เนี่ยต้องใช้พุทธคุณอธิษฐานจิตเอาอะนะอยู่ในการปฏิบัติอยู่ในสติหนูก็พยายามที่จะไม่คิดมากไม่อะไรเรื่องพวกนี้เรียนจบนี้แล้วบวชเลยมั้ยลูกหนูอยากปิดเทอมนี้ด้วยซ้ําค่ะปิดเทอมนั้นหนูอยากโอเคเดี๋ยวพี่บวชสมณเณรีให้สักประมาณเดือน7ได้มั้ยสัก15วันได้มั้ยลูกแต่หนูตั้งใจว่าหนูอยากจะโกนหัวไปเลยตลอดชีวิตมั้ยหนูแบ่งไว้2พาร์ทนะคิดว่าช่วงเนี้ยคือเราทําอะไรไม่ได้เพราะเราต้องดูแลที่บ้านดูแลอะไรด้วยก็อาจจะมีลูกคนที่บ้านมีหนูเป็นลูกคนเดียวค่ะโธ่เป็นพระก็ดูแลพ่อแม่ได้หนูแล้วหนูคิดว่าถ้าวันนึงที่ไม่มีพ่อแม่แล้วอย่างเงี้ยหนูอาจจะเข้าไปทางแต่หนูใช่แล้วหนูไม่อยากจะพูดให้พ่อแม่ได้ยินเพราะหนูกลัวเขาหนูไม่ต้องห่วงเลยนะพ่อแม่ได้เกาะชายพระเหลืองแน่นอนลูกชีวิตลูกผู้หญิงลำบากแต่ถ้าคุณได้ห่มผ้ากาสาวพัดเนี่ยคุณยิ่งกว่าผู้ชายแล้วคุณได้เข้าสู่สมณสารูปภิกษุณีสงฆ์เนี่ยคุณโคตรมีบุญเลยคุณเป็นเพชรน้ำงามของโลกเลยลูกเอาความรู้เอาความดีให้คู่กับโลกเอาไปสอนคนได้ที่เรียนมาเอามาไว้ในพระเหลืองลูกให้กรรมมันตายไปกับเราและอีกอย่างที่หนูมีคนบอกว่าหนูจะไม่สามารถมีครอบครัวไม่สามารถมีแฟนได้เป็นเพราะว่าหนูอาจจะไปอยู่ในผ้าเหลืองอย่างนี้นะคะแสดงว่าจริงตอนนี้คุณอยากโหยหาครอบครัวไหมล่ะลูกตอนนี้หนูไม่แล้วอยากมีแฟนไหมล่ะตอนนี้หนูไม่แล้วอาจารย์รู้ว่าหนูตั้งใจว่าเพราะว่าเราหน้าตาดีแล้วเดี๋ยวนี้ผู้ชายโลกเดี๋ยวนี้ก็ใจร้ายจริงค่ะเดี๋ยวนี้คนเข้ามามีไว้ใจยากมีแต่คนดีๆก็ใหญ่ของพี่มีครอบครัวไปหมดแล้วเหมือนว่าฉันโอ้โหเหมือนใจร้ายจริงๆถ้าพี่ส้มอยู่นะถ้าพี่ส้มอยู่นะสุดยอดวันนี้
เทปนี้ถือว่าสอนอะไรหลายๆอย่างไม่ได้มีการมานั่งสั่นนั่งกรี๊ดหรือสิงสู่หรืออะไรแต่เรื่องราวสตอรี่ของสองท่านนี้ผมเชื่อว่าสามารถจะสอนหรือให้แง่คิดสำหรับคนที่ดูอยู่นะแล้วเกิดภาวะเดียวกับน้องเป้หรือน้องมิวบางทีอาจจะไม่ได้เจอกันอย่างเราเนี้ยนะฮะแต่มันเป็นเรื่องที่คล้ายกันที่อาจารย์สอนก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีเลยนะครับสำหรับเคสของเราสองเคสในวันนี้นะวันนี้ขอบคุณน้องเป้นะครับขอบคุณนะครับเวรกรรมเป็นอะไรที่มันตามจริงๆนะคะบุญทำกรรมแต่งเราไปทำอะไรใครเขาไว้มันก็ต้องส่งผลกับเราอย่างนั้นอย่างน้อยก็ต้องเชื่ออย่าไปทำกับใครเพราะว่าถ้าในชาตินี้เราก็ทุกข์ใจเองคนนั้นก็ทุกข์ใจมันมีแต่ทุกข์ใจแล้วก็เหมือนพลุงพลังให้ตัวเองจริงๆอะค่ะเรื่องของเวรกรรมอย่าแบบว่าหูเบาเชื่อคนนั้นทุนนี้มันทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราอะไรที่มันผ่านมาแล้วหรือพอมารู้จริงๆว่าเราไม่ได้ไปฆ่าใครเราไม่ได้ไปแย่งสามีใครเหมือนที่อย่างที่เขาพูดมามันก็โล่งใจมากว่าเราก็ไม่ได้ทำบาปอะไรอย่างนั้นเชื่อในพระพุทธศาสนาดีกว่าถ้าไม่เชื่อในพุทธศาสนาก็เชื่อในคำสอนที่จะเอามาปฏิบัติในชีวิตตัวเองอะค่ะขอบคุณพี่ท็อฟฟี่พี่ส้มเชงแล้วก็พี่จู้แล้วก็อาจารย์โนเล่นะคะที่แบบว่าจริงๆไม่คิดว่าจะได้มาเป็นเคสเร็วเพราะเพิ่งส่งเรื่องเมื่อเดือนธันวาขอบคุณมากๆค่ะที่ให้มาร่วมรายการแล้วก็มันไม่ได้มีสคริปต์ไม่ได้งงๆกันอยู่ค่ะพอมาถึงวัดแล้วแบบไม่มีใครเขานั่งทำอะไรกันอยู่แบบอ่ะถ่ายแล้วนะเรคคอร์ดแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆที่มีโอกาสมาไขข้อสงสัยในใจนะคะก็ขอบคุณจริงๆค่ะตั้งแต่จำความได้เลยค่ะตั้งแต่เล็กๆเลยหนูจำไม่ได้ว่ามันกี่ขวบเป็นครั้งแรกที่หนูเห็นผีตอนนั้นที่แรกหนูไม่รู้ว่าอันนั้นมันคือผีตรงที่ว่าเราคิดว่าเป็นคนนึงที่ไปยืนอยู่ตรงต้นมะพร้าวอย่างเงี้ยค่ะพอเราเริ่มโตขึ้นเราก็เลยเพิ่งมาแยกออกว่าอันนั้นมันคือผีแต่ก็คิดในใจมาตลอดว่าขอให้ตัวเองอ่ะอย่าเห็นผีอีกหนูก็ภาวนาอย่างเงี้ยมาตลอดหนูไม่เคยชอบเลยค่ะในสิ่งที่หนูเห็นหนูถึงอธิษฐานมาตลอดว่าไม่อยากเห็นผีไม่อยากรับรู้เรื่องพวกนี้เรื่องลี้ลับหนูจะไม่เอาเลยอยากจะบอกคนที่อยากจะเห็นนะคะมันไม่ใช่เรื่องดีอะค่ะก็ไม่นึกว่ามันคือจะเป็นเรื่องที่อาจารย์บอกว่ามันมาจากอดีตชาติอย่างเงี้ยค่ะมาจากชาติที่แล้วหนูก็อยากจะบอกนะคะว่าอยากจะให้เคสหนูอะค่ะเป็นวิทยาทานหนูก็อยากให้ทุกคนโฟกัสกับชีวิตปัจจุบันเหมือนหนูอะค่ะที่เราจะต้องปล่อยวางมันลงไปนะเพื่อให้ชีวิตเรามันไม่ต้องมาเครียดไม่ต้องมาเก็บเรื่องพวกนี้มาคิดนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์โอเล่นะคะพี่ท็อฟฟี่พี่ส้มเชงแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนนะคะหนูรู้สึกว่าหนูก็ได้ปลดปล่อยหนูก็ได้รู้สึกว่ามันโล่งขึ้นไปเยอะค่ะในสิ่งที่หนูคิดไว้กลัวว่ามันจะรุนแรงอะไรมากกว่านี้แต่วันนี้คือมันไม่ได้มีอะไรมากเลยถ้าไม่มีทีมงานเนี่ยไม่มีรายการนี้หนูก็คงไม่ได้มารู้ว่ามันคืออะไรหนูอาจจะกลับไปเครียดวนอยู่วังวนเดิมไม่จบไม่สิ้นอย่างเงี้ยค่ะเก็บมาเครียดอยู่วันนี้ได้คำสอนจากอาจารย์ไปฟังเรื่องราวของเพื่อนอีกคนนึงไปก็รู้สึกว่าตัวเองก็มีกำลังใจมากขึ้นค่ะเรื่องราวเข้มข้นมากๆตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะครับโอ้ก็ถือว่าสระบุรียังมีจุดที่น่าสนใจอีกหลายที่เลย บ้านอาจารย์ด้วยนะฮะนะวันนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้ไม่รู้ว่าเราจะตัดออกมาเป็นกี่ EP แหละเพราะว่าค่อนข้างยาวนานอย่างกันเมื่อกี้เขาบอกว่าวัดนี้มีกิจกรรมเลยต้องมีฝนอันนี้เริ่มนี่ฝนตกนี่ปลายมกรานะปลายมกรานะฝนลงเม็ดแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตกมาจะถ่ายกันไม่เสร็จวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่ซัพพอร์ตรายการของเรานะครับขอบคุณชุดปฏิบัติธรรมบุญสัมพันธ์แล้วก็พุทธมนต์ฉบับ
บุญสัมพันธ์ด้วยนะครับขอบคุณในเครือของพี่ส้มทุกผลิตภัณฑ์เช่นกันนะครับ JH88 นะครับผมขอบคุณนะครับสายการบินนกแอร์สายการบินของคนไทยและสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับที่อยู่ด้านล่างนี้ครับผมครับผมก็ใครที่อยากจะร่วมซัพพอร์ตรายการก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ก็ยังเปิดรับอยู่เสมอแล้วใครที่ติดตามเพจก็ดูดีๆเพจปอมเพจอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสเพจมูเยอะแยะมากมายโอ้ยโอนวันนี้วันเกิดหลานอาจารย์ถ่ายรูปเด็กแล้วก็นี่หลานอาจารย์เลยนะมีตังวางอยู่โอนคิดได้ยังไงจะโอนเงินให้ 9,000 กว่าบาทแต่โอนมาก่อน800อ่ะเอาอะไรคิดแล้วถ้าคุณโอนนี่คือแบบหืมนะพยายามดูใช้สติดูให้ดีๆเพจปลอมเยอะมากนะครับผมครับฝากกันไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่พฤหัสหน้า 20:30 โดยประมาณนะครับกับ The Ghost Secret ครับไขความลับโลกวิญญาณครับทุกที่ที่ได้ไขความลับที่แห่งนั้นอาจรอคุณอยู่ครับสวัสดีครับเมื่อกี้ที่ลงมาก่อนที่จะเปิดรายการเนี่ยอาจารย์บอกแล้วว่าความรู้สึกใกล้เคียงหรือความรู้สึกเดียวกันกับป่าฆ่าตัวตายที่ญี่ปุ่นบาอาถรรพ์เนี่ยต้องสร้างมาเพื่อข่มอะไรสักอย่างนึงข่มอะไรในเหตุของการตายของคนน่าจะเป็นผนังพวกโบสถ์เป็นผนังนี่ไงผนังมีลวดลายเห็นไหมเนี่ยโทษทีเหยียบนิดเดียวไม่ต้องโอยเขาบอกเอาหนูกลับไปด้วยโอ้โห อาจารย์โอเล่เป็นครั้งแรกนะครับก็รู้สึกประทับใจฮะที่ประทับใจที่สุดก็คือการมาได้ทำบุญเอาทองมาหล่อฟรีพระธาตุชัยยาครับเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของภาคใต้เลยก็ประทับใจที่สุดเลยถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาลองทริปกับอาจารย์โอเล่สักครั้งครับประทับใจหมดเลยตั้งแต่ทีมงานอาจารย์เพื่อนร่วมทริปคืออยากให้มาจริงๆค่ะอยากให้มาสัมผัสเรื่องบุญเรื่องกรรมจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเราจะได้ปฏิบัติตัวถูกต้องค่ะสิ่งหนึ่งที่การปฏิบัติธรรมนั้นทำให้บังเกิดซึ่งสิริอายุวัฒนมงคลในสมัยพุทธกาลบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นอริยบุคคลผู้มีอายุเกิน100ปีสมัยพุทธกาลมีคนที่ปฏิบัติและบำเพ็ญธรรมตามหลักพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า1
นางวิสาขา 2. พระอานนท์เถระ 3. พระมหากัสสปะเถระ 4. พระธรรมสัทปิตุเถระ 5. พระอุตตราเถรี 6. พระอายุวัฒนกุมาร 7. พราหมณ์พราวรี 8. พราหมณ์โปกขระสติ 9. พราหมณ์พรหมพรหมายุ 10. พราหมณ์เสระ 11. พราหมณ์ภาวริยะ 12. พระอนุรุทธเถระ 13. พระภากุระเถระท่านผู้ที่ได้กล่าวมานี้มีอายุยืนกว่า100ปีทั้งหมดแต่ก็อยู่ไม่ถึง200ปีดังนั้นตามที่พระศาสดาได้ตรัสเอาไว้ทุกสรรพสิ่งมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนั่นเองครับ